ใจจะขี่ควายครับเพราะว่าขี่มั่วเพราะว่าเรามีงั่วครับพริกอะซื้อมาในตลาดแล้วก็เข้ามาเด็ดลงรถใส่หน่วยขึ้นกันครับสังเกตลงรถดกดกพี่น้องสังเกตต้นนี่ครับต้นน้อยขันเขาปลูก20ต้นเขาก็ปลูกไปกินกับพ่อกับบดังซื้อบดบีนี่คือพริกที่แบบปลูกบ้านๆพี่น้องว้าเจอเห็นไหมเนี่ยถ้ามันบ่มีโรคมีภัยนะครับเบิ่งสังเกตเลยครับนี่พริกบ่มีโรคเป็นแบบนี้แหละงามครับขนาดต้นหน่อยๆเบิ่งครับนี่แสดงว่าสายพันธุ์ดีนะครับสังเกตผู้ใดการปลูกเอาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้งัวซื้อๆเพราะว่าเรามีงัวครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งผู้ใดบ่คิดดกครับก็คือบ่จำเป็นต้องใส่ฮอร์โมนบ่ต้องใส่หยังเป็นพันธุ์บักพริกเขือนี่แหละเบิ่งสังเกตเบิ่งครับผู้ใดสังเกตต้นน้อยนี่ครับดูมันแตกหน่าออกมาบ่จำเป็นต้องใส่หยังก็ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของเฮาเบิ่งครับเพิ่นบ่คิดช่วงนี้ก็ราคาบ่สูงปานใดแต่ว่าก็คันเฮาปลูกมาแล้วนี่เฮาขายกองละ20บาท20บาทคันเบิดนี่ก็ได้หลายร้อยอยู่เด้อนี่นี่ครับนี่พริกงามๆต้นเล็กๆก็ยังสวยเบิ่งครับสายพันธุ์บักพริกเฮาพุ่นน่ะบ่แม่นว่าปลูกแต่บักพริกได้ตะไคร้มะเขือครับพุ่นน่ะจักหน่อยเพิ่นสิเอาน้ำครับเพิ่นน้ำเพิ่นเฮ็ดเอาแนวป่าเอาป่าก่อนเพิ่นพอได้ป่าแล้วเราก็ฝนมาได้เพิ่นจักหน่อยนะครับวิธีการปลูกบักพริกการปลูกบักพริกได้ประมาณ2เดือนกว่าครับก่อนสิออกผลผลิตออกดอกจังซี่คันตามความเป็นจริงแล้วนี่ครับมันมีดอกจังซี่แล้วนี่แนะนำฉีดฮอร์โมนใส่แฮงค่ะครับจับดีครับฉีดฮอร์โมนใส่แต่ว่าเบิ่งแล้วนี่สวนนี่นี่มีบักพริกประมาณ20ต้นบ่ได้ฉีดครับพี่น้องแบบธรรมชาติปลูกแบบธรรมดาสังเกตเบิ่งมันมีติดดอกทุกอันเลยครับมันนี่ครับนี่ส่วนนี้นี่น่ะงามๆจริงๆพี่น้องครับจับดอกตลอดทุกอันเลยครับถ้าผู้ใดอยากปลูกแนะนำก็คือวิธีการปลูกบักพริกพริกเขือไปหามาเลยครับในตลาดไม่จำเป็นต้องที่สายพันธุ์ที่ดกๆแต่ว่าเฮาก็ไปเลือกหน่วยแดงๆใหญ่ๆครับเปล่าบ่มีโรคก็มีอยู่เด้อครับเห็นบ่ครับกุ้งแห้งมีโรคอยู่แต่การปลูกพริกใหญ่ที่เราปลูกเนี่ยผมมาใจตะขี่ควายครับเพราะว่าขี้งัวเพราะว่าเรามีงัวครับพริกอะซื้อมาในตลาดแล้วก็เข้ามาเด็ดลงรถใส่หน่วยขึ้นกันครับสังเกตลงรถดกดกพี่น้องสังเกตต้นนี่ครับต้นน้อยคันเขาปลูก20ต้นเขาก็ปลูกไปกินกับพ่อกับบดังซื้อบดบีสุดยอดครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้มาให้ชมเมล็ดพริกดกๆสวยๆนี่เป็นพริกเขือบ้านๆนะพริกโบราณนะครับไปหาซื้อเลยครับในตลาดมีเบิดบ่อึดครับสุดยอดจริงๆ